สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาสอนถึงการทำคลิปนะฮะทำคลิปสปีดเพ้นท์นั่นเองอย่างแรกครับก็ต้องมีตัวโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยนั่นก็คืออันนี้ผมใช้แอคชั่นครับนะสนับสนุนของแท้นั่นเองของทางสตรีมเลยนะครับอัดหน้าจอได้ทำอัดเสียงหรืออัดเกมอะไรก็ได้นะฮะตอนนี้ราคาแพงนะครับต้องรอลดก่อนเหลือ100 กว่าบาทตอนนั้นผมซื้อมานะครับหรือไม่ก็ไปหาโหลดเถื่อนก็ได้นะครับสำหรับน้องๆที่ไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับโอเคมาดูโปรแกรมต่อไปเลยครับสำหรับพอเราอัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีตัวโปรแกรมที่สามารถเอาคลิปเรามาสปีดนะฮะโอเคซึ่งจะมีอยู่2โปรแกรมผมจะแยกเป็น2พาร์ทแล้วกันในการสอนนะฮะอันนี้จะสอนในตระกูล Adobe แล้วกันนะอันนี้ผมใช้พรีเมียมนะพรีเมียมโปร CC 2017นะครับเป็นตระกูล Adobe นะครับแต่ตัวที่สอนที่จะสอนคลิปต่อไปจะเป็นของ Camtasia นะครับก็เดี๋ยวรอดูสำหรับน้องๆที่คิดว่าพรีเมียมโปรมันใช้ยากนะครับก็เปลี่ยนเป็น Camtasia ก็ได้มันก็สปีดได้เหมือนกันง่ายด้วยนะครับโอเคสำหรับแบบขั้นเบสิกนะฮะแต่นี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่แต่มันไม่ได้ยากนะผมแนะนำให้เริ่มฝึกจากอันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะโอเคเริ่มกันสร้างโปรเจกต์ครับโอเคอย่างแรกก็จะมีหน้าเปล่าเป็นช่องนี้นะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์แล้วก็การควบคุมเสียงแบบอะไรงี้ตรงนี้จะเป็นการแสดงผลนะประมวลผลอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์นะครับส่วนนี้จะเป็นโปรเจกต์นะจำมีแค่4ส่วนแค่นั้นง่ายๆมีแค่4ส่วนนะครับตรงไทม์ไลน์คือจะเอาส่วนของโปรเจกต์มาลากวางที่ไทม์ไลน์นะพอลากวางที่ไทม์ไลน์ปุ๊บเวลาเราเลื่อนที่ไทม์ไลน์ไอจอประมวลผลจะแสดงตรงนี้ครับนะฮะแล้วเวลาจะตัดแต่งอะไรตรงเนี้ยก็ให้มาดูตรงส่วนเอฟเฟกต์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วซึ่งที่มันดีมากๆเลยคือมันมีคีย์ลัดนั่นเองซึ่งโปรแกรม Camtasia มันไม่มีคีย์ลัดนะฮะอันเนี้ยตัวเนี้ยมันมีคีย์ลัดไงมันทำให้งานเร็วมากนะครับโอเคอย่างแรกเราหาวัตถุดิบนะวัตถุดิบในการนี่มาลากวางก่อนวัตถุดิบผมอยู่ในแอคชั่นนะแอคชั่นก็จะมีเห็นไหมแอคชั่นมันทำอย่างนี้หมดเลยมีเป็นแยกเป็นหมวดหมู่นะหมวดหมู่วิดีโอครับโอเคลากวัตถุดิบวางเลยครับโอเคแล้วก็เสียงเพลงนะก็ไปหาโหลดทางเน็ตได้นะหาเพลงง่ายเอาเพลงอะไรก็ได้ที่เราแบบว่าจะมาใส่นะแล้วดูธีมให้เข้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมเวลาผมเลือกมาใส่เนี่ยผมจะชอบใช้ของ channel นี้ใช้บ่อยเหลือเกินไม่เคยสนับสนุนเขาเลย NCS ครับ No Copy Right นะครับ Right นะโอเคสมมติผมเอาเพลงนี้แล้วกันให้คุมตรงนี้นะคุมทั้งหมดตรงนี้นะฮะคุมตรงนี้เปลี่ยนเป็น SS กด Enter ครับก็จะโหลดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นวิธีเทคนิคนะโดยไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยนะฮะแค่เปลี่ยนตรง user ตรงนั้นเป็น SS นะฮะแล้วก็รอแป๊บนึงรอสักพักนะฮะแล้วกดมันจะมีให้ดาวน์โหลดเลยนะฮะเดี๋ยวเอารูปก่อนรูปคิมมี่นะฮะแปะเข้าไปเลยแค่นั้นนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็อินโทรลืมอินโทรเลยไว้ปึ๊บแค่นี้ครับแค่นี้จบเลยนะจบเสร็จแล้วที่เหลือก็ลากวางนะลากวางแล้วตัดโอเคอย่างแรกผมวางอินโทรครับอินโทรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วชื่อต้นคลิปนะครับ Get over hereโอเคนะเราต้องการให้มันหยุดตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนโอเคหยุดตรงนี้อินโทรโอเคครับนะแล้วให้กดตัว C นะตัว C นะเป็นตัว C ที่ปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยก็คัดเลยนะครับคัดเรียบร้อยครับแล้วก็กดตัว V นะครับตัว V เพื่อคลิกแล้วกด Delete แค่นี้นะฮะเสร็จนะครับแค่นี้เองนะวิธีการตัดง่ายมากแล้วที่เลือกเครื่องมือนะเลือกเครื่องมือก็มาตรงนี้มันจะมีแท็บเครื่องมืออยู่แค่นั้นเองนะพอเราได้อินโทรเสร็จปุ๊บเราก็เอาที่เราอัดมานะวางแปะเข้าไปเลยนะดูเหมือนจะไม่เต็มใช่ไหมเห็นไหมมันไม่เต็มใช่ไหมให้เราไปกดตรงส่วนตรงของสเกลนะขยายใหญ่แค่นั้นเองนะขยายได้นะฮะแล้วมันจะมีเสียงนะซึ่งทำให้การ
สปีดเพนต์เนี่ยมันจะดูไม่ดีมันจะแบบมีข้อจำกัดของมันนะฮะโอเคดังนั้นเราจะต้องแยกเสียงมันออกก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วกดคำว่า unlink นะฮะเสียงก็จะออกมาแล้วนะแล้วกด delete ไปเลยเพราะว่าสปีดเพนต์มันไม่ต้องมีเสียงเรานะฮะหลังจากนั้นให้คลิกขวานะครับแล้วกดคำว่า speed นั่นเองนะแล้วก็ลองดูตรง duration นะฮะ duration นะฮะว่ามันจะมีเวลาบอกนะฮะเวลาของ 100% บอกแล้วเราลองตั้งเป็นนี้คือ1นาทีมันเร็วไปนะอันนี้2 นาทีก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเอาให้มันช้ากว่านี้อ่ะประมาณ2 นาทีคือสปีดไปประมาณ 1,800 นะครับโอเคมาดูกันมันก็จะฟึบย่นลงมาเลยนะครับนี่คือย่นแล้วใช่ไหมโอเคมาดูกันเพลงก็จะเร่งสปีดแล้วนะฮะนะฮะมันก็เร่งวูบ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 ไปเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เราเอาคลิปมาลากใส่ที่เป็นเสียงนะฮะก็สังเกตว่ามันจะมีตรงนี้มาด้วยนะฮะแล้วก็อันลิงก์เหมือนเดิมครับอันลิงก์ปึ๊บแล้วเอาเหลือแค่เสียงครับเหลือแค่เสียงนะเราจะไปลบเสียงนะโอเคเหลือไว้แค่เสียงโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้ฮะซึ่งเสียงมันดังอยู่ใช่ไหมเสียงมันดังมากเลยนะก็ไปลดนั่นหน่อยลดลงมาตรงนี้ครับตรงเลเวลลดลงมาสักประมาณอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้ตัวคลิปเนี่ยมันเลื่อนออกไปแล้วก็เป็นภาพนี้เด้งขึ้นมานะฮะโอเควิธีการทำนะครับก็สมมตินี้เป็นโอเคผมจะเอาตรงนี้เลื่อนออกไปนะฮะให้มาดูตรงนี้ฮะ position นะฮะ position แล้วก็ติ๊กตรงนาฬิกานะฮะก็จะเห็นว่าตรงโหมดตรงนี้จะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกหน่อยเลื่อนไปอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาออกมาเลยเลื่อนไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ให้ลดระดับเดี๋ยวนะเลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้ออกไปนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเวลากลับมาก่อนหน้านี้นะกลับมาก่อนหน้านี้มันก็จะแบบว่าเป็นอย่างนี้นะฮะหลักการคือกดนาฬิกาเพื่อแบบว่ามาร์คจุดไว้นะฮะเพื่อหยุดก่อนหน้านี้ไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตรงจุดที่หยุดไว้นะฮะตรงนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะมันจะค่อยๆเลื่อนไปนะฮะกับจุดที่มาร์คไว้มันอาจจะช้าไปนะฮะนะฮะแล้วพอมันค่อยๆเลื่อนนะฮะอยากให้พื้นหลังด้านหลังดำๆมันมีรูปนะฮะแล้วก็เอารูปที่เราแปะวางไปไว้ตรงด้านล่างของเลเยอร์นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่มันเลื่อนออกก็จะมีรูปภาพอยู่นะรูปภาพเราก็ซูมหน่อยซูมให้มันนะโอเคแล้วเราก็มาร์คจุดตรงนี้นะฮะเพื่อให้เลื่อนลงมาดูเต็มตัวนะครับโอเคถ้าพอเราตรงนี้เราต้องการให้มันหยุดละแบบว่าเลื่อนลงไปตรงสุดด้านล่างแล้วก็เลื่อนให้ไปสุดเลื่อนลงไปสุดตรงนี้โอเคสุดของด้านล่างแล้วนะฮะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้เหมือนเป็นการมาร์กไว้ฮะปึ๊บเลื่อนแค่นี้เองครับแล้วทีนี้เราต้องการให้มันหดลงไปแล้วก็ไปไว้ข้างๆนะเหมือนที่ผมทำนี่นะมันก็จะเลื่อนลงไปแล้วนะฮะแล้วพอเลื่อนมาเราต้องการให้ไปด้านข้างเพื่อให้ตรงนี้มีปุ่มกดนะแล้วก็มาร์คจุดหนึ่งแล้วก็ไปที่ต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนเลย
ฟุ๊บแค่นี้นะฮะจบก็เสร็จเลยชุบแค่นี้โอเคส่วนเพลงก็ทำเหมือนกันเลยครับเราต้องการให้เสียงเพลงมันเริ่มหดเราก็ไปมาร์คนะไปมาร์คตรงนี้เดี๋ยวเลยทำเช่นนี้ไปมาร์คครับไปมาร์คจุดปุ๊บโอเคตรงนี้โอเคตรงนี้ให้มันดับลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ตกแต่งมันหน่อยนิดนึงอาจจะให้พื้นหลังตรงนี้มันมีแบบว่าเป็นเล่นสปีดเพนด้านหลังของเราหน่อยนะฮะก็ทำได้เหมือนกันเปิดไปลากวางเราก็ลดระดับความเข้มข้นของมันนะฮะลดลงไปมันก็จะได้เป็นแบ็คกราวด์โอเคก็สำหรับวันนี้นะก็เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นพอเสร็จตรงนี้หมดทั้งหมดเลยนะฮะเราก็ไปตรงนี้ครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่Export นะครับแล้วก็ Media นะฮะรอสักแป๊บอ่ะแล้วมาตรงนี้ครับ Preset นะฮะเลื่อนลงไปหาตรง YouTube HD นะฮะหรือจะอย่างอื่นก็ได้แต่ผมใช้ตรงนี้ฮะก็จะได้อย่างนี้แล้วดูด้วยนะว่าสเกลมันเต็มเปล่านะฮะโอเคเลื่อนดูได้โอเคหลังจากนั้นก็กด export นะครับแล้วดูด้วยเราเซฟไว้ตรงไหนนะเซฟไว้ทุกที่เปล่าอะไรโอเคแล้วก็กดก็รอไปหนึ่งนะมันก็จะตั้งเวลาให้อันนี้2นาทีนะเราก็รอไป2นาทีแค่นั้นเองฮะก็จะเสร็จนะก็จะเป็นอย่างที่ผมลงใน YouTube ทั่วไปเลยนะฮะแค่นั้นแหละครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ